การนำมาเพิ่มมูลค่าและบูรณาการในฐานะเป็นทรัพยากรที่มีอยู่เดิมนะครับจนภูไผ่ดงเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายเขมรเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายในเชิงปรัชญาที่สำคัญแทนอำนาจเหนือธรรมชาติและดวงวิญญาณทั้งเป็นสัญลักษณ์แทนร่างกายของมนุษย์และความอุดมสมบูรณ์ที่มีผลต่อร่างกายและจิตวิญญาณกับเป็นสัญลักษณ์แทนการบูชาจงครูเพดูงนะครับเดี๋ยวต่อไปจะให้อาจารย์สมุทรนี่มันยังต่อนะครับไหว้ว่าการมาเกิดใหม่